กราบสวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้ผมนำพระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับผมครับที่มีพี่คนหนึ่งเขาเอามาให้ผมครับผมนานแล้วครับผมอยากได้สมเด็จวัดระฆังนะครับผมพี่เขาก็เลยเอามาให้ครับผมเขามีสมเด็จวัดระฆังเยอะนะครับผมนี่เป็นสมเด็จคะแนงองค์เล็กนะครับครับผมที่พี่เขามอบให้ผมครับผมอยากได้สมเด็จวัดระฆังคะแนงองค์เล็กแล้วก็มีใบโพด้วยครับผมที่พี่เขาสะสมมาแล้วก็ให้ผมนะครับผมจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ครับผมความสวยสดงดงามจะเป็นองค์เล็กๆไม่ใหญ่หรอกครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามครับจะมีแป้งนะครับผมนี่ครับขึ้นแบบสวยๆหน่อยครับผมนี่ครับเป็นรวยแป้งนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมเป็นหลวงปู่นาคปู่ในสร้างนี่นะครับผมก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมผมอยากได้สมเด็จตอนนั้นพี่เขาสะสมสมเด็จอยู่ผมก็เลยขอกับพี่เขาครับผมนานแล้วครับผมที่ผมเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะครับผมนี่ครับผมยังเล็กๆนะครับผมองค์ไม่ใหญ่นะครับผมห้อยคอได้ครับผมเป็นคะแนงนะครับผมนี่ครับผมความเก่าแป้งจะขึ้นนะครับผมถ้าเป็นสมเด็จวัดระฆังจะมีแป้งรวยหน้านะครับผมความสวยงามนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับเป็นองค์เล็กครับปกโพหรือเปล่าครับผมนี่ครับไม่ได้ใส่กรอบเลยครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยสดงดงามนะครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอให้มีความสุขมากๆครับผมมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าครับผมขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับผมขอบคุณครับผม